เทียนคนสมโนพัวไปขึ้นมุ่งบกจะกระไดตึกฝาพี่น้องเอ้ยม่วนคักเราใส่รถไถเลยเนาะเขาจะใส่รถเขาจะใส่รถไถขึ้นเมื่อเลยหายไปโอ้ปิง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 โอ้ยใหญ่เลยนะเขาสิไปเบิ่งเพิ่นตึกฝาอีกบ่อนนึงเนาะพี่น้องเนาะไปน้องน้อยน้องฝนพาเพิ่นไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสัญญาณเนาะไปยืนแบบยืนแบบอันมันเป็นคอยไปเนี่ยนะแล้วเรายืนอันนี้ได้ระวังตกเด้อเอ้า1 2 3อู้ได้บ่ได้บ่ป้าป้าเด้อพี่น้องเด้อป้าป้าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมกับทีมงานสาวลาวน้องฝนน้องน้อยนะครับผมมาเบิ่งนะครับผมเพิ่นคนสมโนครัวนะครับผมย้ายหัวย้ายควายนะครับผมขึ้นไปอยู่บ่อนสูงเนาะพี่น้องเนาะเป็นหยังอะนะฮะน้ำมันขึ้นมันตายหรือยังเอ้าก็คิดว่ามันตายน้ำขึ้นแล้วเอาไว้ไว้บ้านเออคือมัดมันแบบนั้นสายมันย้ายมันดีนย้ายมันดีนพ่อก็คิดว่ามาเบิ่งงัวตายเดี๋ยวนี้นะคิดว่าน้ำท่วมมันเอามาในบ้านเก่าบ้านเก่าขี่เรือมาสวัสดิ์มานี่ขี่ออกไปน้ำไห่ขี่ออกมาจับไว้บ้านใหม่เอาขึ้นไปพุ่นเนาะนี่แหละนี่แหละพี่น้องเขาเดี๋ยวลงมาข้างทางเนาะเดี๋ยวลงมาข้างทางหลุดเมื่อนะคิดว่ามันงัวตายน้ำท่วมเออระวังไว้ต้องย้ายเจ้าต้องย้ายก่อนฤดูฝนไหมทางในคุณก็มีหมู่บ้านบ่ย้ายออกมาเมื่อเนาะปีก่อนก็สิลำบากเนาะพี่น้องนี่แหละครับผมมาแวะเบิ่งเนาะวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมยามให้ยามนาแถมมาถึกน้ำท่วมอีกก็ลำบากครับผมบางที่นาอยู่ลุ่มน้ำท่วมเนาะบ่ได้กินข้าวถ้าท่วมเพิ่งบ่ได้กินอีหลีพี่น้องถ้าท่วมข้าวเดียวกับมันก็แห้งครับพอได้กินอยู่เนาะหายวางพุ่นพุ่นตึกสะดุ้งกายมานะครับผมพี่น้องแล้วสิเข้าไปเบิ่งเนาะไปอุ้มแมวน้อยอุ้มงัวค่ะเขาสิไปเบิ่งพุ่นตึกป่าอีกบ่อนนึงเนาะพี่น้องเนาะไปน้องน้อยน้องฝนพาเพิ่นไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อม่วนหลายครับผมพี่น้องเออมาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นจักอะไรทั้งเพิ่นเทียนคนสมโนครัวไปขึ้นมุ่งบกจักอะไรตึกป่าพี่น้องเอ้ยม่วนคักจักม่วนหรือเมื่อยผสมกันเฮ้ยสวัสดีโอ้พุ่นๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตายจะน้อยกันฟืนก็ได้เอามาบ่เดี๋ยวนี้โอ้ป่าโอ้ได้ป่าโอ้ได้ป่าก็มีพี่น้องเอ้ยย้อยเบิ่งได้ไอย้อยเบิ่งได้ลายังเสียวไปขายบ่ขายก็ขายกินก็กินเนาะโอ้ฝากมาฝากให้ค่อยนี่มะเออย่อให้บ้างเนี่ยจักบาทจักใดนี่ป่าขึ้นเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆบ่ขายค่อยดีกว่าโอ้ของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อป่าสะเงียงป่าตะพิมป่าไผป่ามันมาแต่น้ำใดน้ำบ่น้ำหยังเหรอน้ำห้วยบุตรน้ำห้วยบุตรเด้อพี่น้องเด้อเมืองก็คุณคำนะครับผมแขวงคำม่วนบ้านเฮานะครับผมประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเพราะมันเป็นแอ่งเนาะภูเขาล้อมรอบมันก็ต้องทำใจอยู่เนาะคันสิให้มันแรงมันก็เฮ็ดหน้าบ่ได้เพราะว่าพื้นที่มันเป็นแบบนี้นะครับผมป้ายังเขาเอิ้นป้าป้าบ่ป้าป้าเด้อพี่น้องเด้อป้าป้าป้าน่ะปรากฏบ่ใครถึงคุ้นเนาะปรากฏว่าเป็นป้าครับสิได้ป่าได้เซฟนะปากกดป่านี่แหละเซฟมันปากกดเอามาแบ่งให้จักตู่ดีกว่าให้เบ้าเด็ดเป็นก้อยดีกว่ามีนกเนาะมีมดนกกับน้ำท่วมบ่อยู่แต่ถึงผู้เอาสู้ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ได้นี่นะแม่นเป็นกำลังใจให้ครับผมไปบ้านนี้เฮาสิพาไปเบิ่งเขาเจ้าออกงัวขึ้นรถโอ้เราใส่รถไถเลยเนาะเขาจะใส่รถเขาจะใส่รถไถขึ้นเมื่อเลยโอ้ยโอ้ยตายเอ้ยปิงบ่
โอ้เพิ่นเห็นปิ่งพี่น้องบ่าวเดชจากใดพอดีเอาไม่ค่อยเด้อมันจับงูบ่ปิ่งจับขาลาวโอ้ปิ่งก็ขึ้นเอาไม่ค่อยพี่ปิ่งนะสับบูปิ่งขาวปิ่งควายเพื่อนย้ายสมโนครัวงัวพี่น้องเลยย้ายไปในบ้านเนาะย้ายไปบ่อนสูงบ่อนต่ำงัวมันว่ายน้ำบ่เก่งครับผมก็เลยย้ายไปโอ้ปิ๊งใช่ๆโอ้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้ย้ายเลยนะโอ้แล้วโอ้หลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ปิ๊งพี่น้องเอ้ยอยู่ในเรือนี่ล่ะปิ๊งมาค่อยพี่ลงน้ำเลยน้อยน้อยปิ๊งมาพี่โอ้ปิ่งกัดงัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยตัวบักใหญ่โอ้อาหารมันเนาะคือเฮาแหละบ่ว่ากันเฉพาะเลือดออกเพราะมันดูดงัวมาพี่ค่อยจะไปเลี้ยงเอานี่งัวเราบ่ให้ดอกปิ่งแต่ละสิเอาให้หรอวะฮะเนาะอายงัวบ่ให้อายแต่ปิ่งอยู่นี่บ่มีบ่ล้นนี่ใดเหี้ยอื้อนี่อยู่ในเรือนี่อ้ายโต๊ะอยู่ในเรือใดอยู่ในเรือใดเด้ๆๆดำนะมื้อนี้แม่นแหน่ชาวเหี้ยมันสิไปกัดลูกเจ้าใดหาเบิ่งนูสะป่าออกสะออกสามารถสิกัดลูกเจ้าเบิ่งปิงก็เด้อพี่น้องเด้อน้องฝนมาเอาปิงแล้วเอาถุงมาโอ้เอาไปหยังวะฮะมันเห็นโคลายลงนั่นแหละเอาลองเบิ่งลองเบิ่งหายน้ำบ่หลายหรอกเบิ่งปีกมันยางบ่ถ้ายางก็อันตรายต่อเฮาถ้าบ่ยางก็บ่เป็นหยังเด้ฮะแม่นบ่ฮะใช่เบิ่งปีกมีบ่พี่น้องเอ้ยบ่มีมีบ่หายบ่มีแล้วก็โอเคปลอดภัยไปเดี๋ยวกำลังใจให้เด็กกำลังจ่ายฮอดทั้งงัวผุดได้ข่อยนะสู้ต่อไปได้งัวเอ้ยเออถ้าขายยามนี้กับบ่ได้ราคาบ่ดีเนาะขายยามเก็บเกี่ยวผู้ราคาดีอย่าเผาขายเอาขึ้นรถเบ้าเด็ดก็ได้สิเอามือดอกโอ้ยเอาเมื่อไทยบ่ได้นี่แล้วคันบ่ตกพูดปั่นกันกินอยู่นี่ฮะเมื่ออีกแล้วเนี่ยนะพูดเมื่อเอาปลาบ่น่ะโอ้เมื่อไหวคือบ่ติดจักอ้ายมันต่ําบ่มันบ่ลึกบ่มันลึกฮอดแอวอยู่บ่ซั่นน่ะบ่ฮอดเนาะโอ้ปิ๊บหัวผู้ใดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเพิ่นเอาปิ่งบ่อ้ายเอางัวเมือก่อนปีกายยันเข้ามาบ่ได้ปีกายนี่มันข้าวว่าน้ําท่วมใส่ไฟพุ่นน่ะปีกายนี่โหปิ่งหลายเนาะฮอดใส่ไฟพุ่นน่ะใส่ไฟแม่นเดียวปีกายนี่โอ้ประมาณนั้นเฮ้ยยิงน้อยโตทากมาอ้ายเอาน้องฝนไปเบิ่งปิ่งเนาะค่อยจะตัวใหญ่ๆอ่ะนะมันทากทากทากปิงปิงตัวน้อยปิงเข็มแหละนี่นะมันน้อยใส่บ่แม่นเออขึ้นไปถ่ายเชิงผู้คงคนหลายนะมาซุกเรือซอยเพิ่นได้นี่น้อยเพิ่นสู้ชีวิตแท้ๆครับผมแถวบ้านภูซ่านะครับผมโอ้เอาๆๆดูดูดูหายเกือบๆครับผมขึ้นได้อยู่งัวกันอ้าวอยู่ดิมีแฮงเด้องัวเด้อโอ้งัวกันนอนให้ปิ่งแล้วว่าได้ขาฮะหลายค่อยบ่ได้ลงหนาวโตทากเอาสิเลาะไปเบิ่งข้างหน้าเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเดี๋ยวกําลังใจให้เด้อ
สู้ต่อไปน้ำท่วมก็หาออกมาก่อนแหละหัวบ่เห็นเป็นกำลังใจให้ครับผมนี่แหละดิ้นรนกันไปเนาะเจ้าบ่ขึ้นผู้ขึ้นผาก่อนหนูนั้นก็เห็นเขาจูงมาเขาสิไล่ไปว่าอยู่ผาเขาว่าอยู่ภูขึ้นโพนเอาสู้ต่อไปเด้อครับผมไปน้องล่าบาดนี่เฮาไปไปเบิ่งข้างในน้องน้อยสิพาไปใส่น้องน้อยสิมาพาไปเบิ่งเขาเจ้าตึกกระดุงอีเด้ออยู่บ่อนที่1บ่อนที่1อยู่ข้างห้วยคือเดียวนี่ก็ได้อันนี้มาเบิ่งเขาเจ้าตึกกระดุงอยู่บ้านผู้ซ่านตัวนี้ฮะเอาเพิ่นสิได้บ่นะได้หลายได้น้อยน้ำอันนี้บ่ที่จะเว้าว่าปิดตะโดดน้อยนี่เห็นน้ำบ่ได้อยากโดดน้ำบ่ได้เลยนะอยากแต่โดดน้ำอย่างเดียวป้าบ่ส่งสิได้อยู่ได้อยู่คนละเจ๋เลยน้องได้บ่โอ้ลูกป่ะได้หลายบ่แม่อู้ปลาซิ่วน้อยปลาขาวนี่นะอยู่คนละส่วนคนละส่วนเลยพุ่นน่ะปลาหยังจันทนาโตดนะเล่นน้ำหลังมันแหมไปเบิ่งไปเบิ่งคนอีทรงสิได้ไงฮะมันกระไดเป็นบาดบาดอยู่ดิซะเนาะยอบาดได้กระไดอยู่ดิซะว่างนี่มันเป็นท่อบ่นะแม่นน้อยบ่อนี้มันเป็นท่อน้ํามันบุกบุกบุกขึ้นแม่นบ่น้ํามาหลายมันสิปั่นเบิ่งเพิ่นยกจักบาดโอ้ได้บ่โอ้ปลาน้อยปลาซิ่วปลาซิ่วน้อยมกกินแซ่บเลยเนาะปลาซิ่วนี่เนาะอยู่คนละเจ๋เลยย่อมันสิบ่เจ็บห่ำบ่ดอกโอ้ได้หลายอีเด้แต่ละคนเบิ่งอยู่บ่น่ะเบิ่งไกลๆเพิ่นอยู่บ่ค่อยลงไปเห็นอยู่ในหานเบ้อนั่นก็ได้หลายได้พ่อมกอยู่โอ้ยเอาได้แล้วปลาคอใหญ่พี่น้องโอ้ได้ฮอดเอี้ยนผู้เด้อเนาะโอ้ขอเบิ่งนะครับได้ป่าอย่างป่าได้พอมกแล้วดินะหาไปสู้ผัวกินบ่นี่หรือว่าคนโสดสาวโสดตัวนี่อยู่บ้านได้ครับผู้สาดเด้อนี่นะครับขนาดเลยครับผมบรรยากาศดีนะครับผมมันสิเป็นแบบนี้แหละเวลาฝนตกเพิ่นก็สิออกมาโอ้ยงัดทั้งงัดอยู่นี่แหละเออคุณน่ะฟังหุ่นก็พอฟังหุ่นมีแฮงมีแฮงเนาะสมโพจังตื่นเช้ามาแล้วฝ้ายแต่อันนี้มาแม่น้ําบ่สนใจฮอดผู้วะได้คันสะดุ้งแหละเว้าหยอกเพิ่นเนาะพี่น้องอึ๊บได้บ่ได้บ่ได้บ่อึ๊บโอ้นี่ดิมันก็ได้อยู่ตัว2ตัวปลาหยังนี่น่ะปลาซิวเด้อโอ้100เทื่อก็ได้200ตัวก็พอกลุ่มอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาสู้ต่อไปพี่น้องฮอดแหละเขาเจ้ามาอันนี้แหละวิกฤตโอกาสในวิกฤตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมน้ำท่วมกับบ่ได้ท่วมเปล่าๆได้ป่ามาแค่กินเพาะน้องน้องฝนเนาะเอาพอสิเลาะไปเบิ่งบ้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้ออย่าลืมติดตามไว้เด้อสิอยู่กันแนวใดนี่นะฮ
หาอยู่หากินแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสบายดีเบิ่งเอามาตะบ้านใดบ้านนี้ละบ้านหยังได้บ่ได้บ่ขอเบิ่งน้ำสาวๆเนี่ยมาแว่เบิ่งผู้สาวตึกสะดุ้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านม่วงบ้านหยังก็บ้านม่วงโอ้ขอเบิ่งแน่ไอ้ขอซื้อแน่ได้ป่าโอ้ได้ป่าหยังนี่นะเบิ่งแน่โอ้สาวงามตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยมีมันกระแตนแมงมันได้ปลาดุกปลาเข่งน้อยเออได้ปลาดุกเนาะถ้าปลาดุกอายละมีมันสิมีเงี้ยงเด้อถ้าของอายนะแสดงว่าของอายนี่นะเออเจ้าออกมาของอายได้นี่นะเจ้ายืนแซ่น้ําบ่ยันปิ่งบ่มีบ่ปิ่งล่ะบ่มีโอ้พุ่นน่ะหนาวแล้วทั้งพุ่นน่ะโอ้บ่ได้เนาะตัวนี้เนาะเออคือนะเป็นไรได้อีล่ะหนาวบ่อ๋อผู้สาวรีดน้ำพี่น้องเอ้ยน้อยน้อยลงไปรีดน้ำเล่าหน่อยค่ะเออเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตเพิ่นเนาะยามฝนตกน้ำท่วมนะครับผมเฮ็ดวิกฤตให้เป็นโอกาสคือหาปูหาปลาเลยแหละเนาะหาอยู่หากินปลานะครับผมเอาไปเฮ็ดได้กินตัวแรงมกเอ้มกบูบูเฮ็ดมกกินแซ่บเอ้ามันได้เด้อได้ตัวนึงโอ้ได้แบบนี้เนาะทีละตัว2ตัวเนาะเพื่อลำตุ้มก็ได้ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเจ้าซื้อยังนี่นะซื้อดำซื้อขาวอยู่ซะสาวดำพี่น้องเอ้ยบ้านม่วงเนาะเอาไปเบิ่งทางบุญก็เด้ออือหนาวน้ำบ่ท่วมพี่ลึกเนาะน้องน้อยเนาะบ้านเจ้าเนาะประสบปัญหาภัยน้ำท่วมตลอดเลยเด้อพี่น้องเด้อทุกปีเลยเพราะว่ามันเป็นแอ่งเนาะเป็นภูเขาอ้อมล้อมเนาะสบายดีเป็นได้ไดเอาเอาโยบังนุ่งอ่ะได้บ่เป็นกำลังใจให้เนี่ยเอาอุ๊บอุ๊บโอ๊บปลาคอใหญ่พี่น้องมังหินอู้ได้ทุกคนอยู่ได้ล่ะนี่นะเด้เราก็ได้อยู่ปลาลูกน้อยเบยเพิ่นก็ย้ายครัวนะครับผมแบบนี้แหละคนเข้าไปมองสูงๆเนาะปลาเพิ่นเด้ปลาดุกปลาข้อน้อยโอ้ปลาดุกหลายปลาดุกปลาขาวบ่แม่นปลาดุกในสระค่อยออกมาบ่นี่ปลากำลังปลาดุกอันปลาดุกเอ็นเนาะมันกำลังย้ายปลาแล้วอ๋อนี่ก็ได้พ่อหมกเลยเด้อกลุ่มครอบครัวเลยเด้อพี่น้องเด้อน้ำท่วมก็เฮ็ดให้น้ำท่วมให้เป็นประโยชน์เนาะแบบนี้แหละครับผมการดำรงชีพเพื่อนนะครับผมแถวชนบทบ้านน้องน้อยเนาะอู้น้ำลากน้ำหมากทางพี่เด็กคือเราคือว่ามาตึกน้ำท่วมแล้วเมืองลาวบ้านเฮาน้ำท่วมเมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้เป็นประโยชน์เนาะน้ำท่วมก็ดีเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้เอาโยบางนู้นสิได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปลาซิวน้อยแบบนี้แหละเท่าละโต2โต100เทือก100โตไม่เท่าอื้อได้บ่ได้บ่โอ้บ่ได้ครับผมเทือได้เทือบ่ได้เนาะยอกันไปฮอดฮอดแรงก็โอ้ปวดงามขาอยู่แล้วก็ดีหรือว่าคักบ่ปวดงามขาปวดเบิดเด้อพี่น้องเด้อไปน้องฝนบาดนี้น้องน้อยขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อมาตาไทยพุ่นแหละไปๆๆเราสิไปเลาะเบิ่งบ้านน้องน้อยต่อข้างในสิท่วมหนักข้างในไปเบิ่งข้างในยันตะน้ําท่วมไปบ่ได้บ่ข้างในเราก็ไปได้น้องเฮามาเบิ่งเด้อเพิ่นตึกกระดุงอยู่กลางหนทางเฮาสิมาเว่เบิ่งว่าเขาสิได้อยู่บ่หั่นน่ะข้างทางเนาะข้างทางเขาเจ้าสิได้อยู่บ่หั่นน่ะไปเบิ่งไปเบิ่งน้ําขึ้นเนาะฝนตกน้ําขึ้นฝนตกหลายเดี๋ยวนี้ฮะงามฝนตกเด้อือในอีบ่ไม่เท่าเออโอ้หนทางมาแต่เสาผู้บ่อยกบุ๊กยกบ่ได้ปันใดป่าซิ่วบ่แม่โอ้ป่าซิ่วน้อยหักก็มาบ่มาหึงแล้ว
พิ่นกับบ้านได้บ้านบ่ได้หั่นแหละเนาะบ้านได้บ้านบ่ได้ป่ะไปเบิ่งข้างหน้าพุ่นน้ำขึ้นเนาะแม่นน้ำขึ้นน้ำมากว้าเดี๋ยวได้บ่ทางนี้โอ้มาหึงละบ่เออได้อยู่ป่าหยังนะโอ้ป่าขาวป่าซิ่วน้ำขึ้นเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้อันนี้น้ำอันนี้มันบ่ท่วมหนทางบ่ท่วมบ่ลงเลยโอ้แสดงว่าน้ำมาแห้งท่วมได้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 อยู่เดี๋ยวสาเก็บเก็บเล็กผสมน้อยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หลายเองเรายืนแบบยืนแบบเจ้าบ่ยานพลาดลงบ่คันให้เอาไปยืนอยู่อันยันยันมืนลงอยู่พี่น้องเลยนี่นะเรายืนแบบเป็นค่อยๆแบบนี้เลยไปแบบเบิ่งคนผ่านไปเดี๋ยวเพิ่นยกก่อนใส่บ่ลงได้อยู่ได้บัดใดบัดบ่ได้แหละบัดน้อยบัดใหญ่ป้ายไปเบิ่งนําพุ่นนี่แหละครับผมท่านผู้ชมครับผมน้ําท่วมก็หาอยู่หากินได้เด้อหาป่านะครับผมป่ามันขึ้นมาวางไข่เนาะเล่าเว้าว่าน้ํามันขึ้นฮอดตรงทางพี่ได้น้ําท่วมบ้านแต่มันลงไปแล้วเราอ่ะฮะนี่มันยุบแล้วก็ไม่นี่ๆๆๆครับผมสลามไม้เด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งน้องฝนสลามไม้มันดั่นมาแล้วมันมาตันอยู่นี้นี่เด้มันมาทางไหนวะน้ํามันนี่มันน้ํามันลงมาทั้งภูทั้งผามาแล้วก็ทุกมานี่ละกายไปนี่ใหญ่กันมาแม่มาอังกันอยู่นี่จักรยานเนาะน้ําไหลแห้งไหลเชี่ยวน้ําไหลเชี่ยวน้ําไหลแห้งแต่วิวงามวิวงามนะครับผมแวะมาเบิ่งมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อไปเฮาไปเบิ่งเพิ่นทุกสดุงอยู่ข้างพุ่นพี่น้องแล้วยืนแบบยืนแบบอันมันเป็นคอยป่ะเนี่ยนะแล้วเรายืนกันนี่ล่ะมันเป็นตะพังแม่นสั่นลงไปเป็นสั่นหายไปกับมาใส่เบ็ดนี่พี่น้องหาอยู่หากินได้เนาะฝนตกลิ้นป่าขึ้นมาวางไข่นะครับผมป่าขึ้นเขาเอิ้นนะในเบื้องป่าเพิ่นได้หลายบ่นะครับผมพี่น้องระวังตกเด้อเอ้า1 2 3อู้ได้บ่ได้บ่เอ้าลุ้นพี่น้องนี่ได้ตัวนึงเก็บผสมกันไปเนาะเอ้ยเนาะเพื่อละโต2โตพี่น้องเอ้ยอยากลงไปอยู่ยันยันพลาดยันกิ่งพลาดลงไปอยากไปเบิ่งอยู่นะครับผมอันนี้โอ้เอาลุ้นๆๆๆผู้ชายก็ตึกสะดุ้งเป็นได้ผู้ชายก็ตึกสะดุ้งเป็นเนาะโอ้ผู้ชายแข็งแรงได้เนาะแม่นบ่อายสะดุ้งอันนี้เป็นสะดุ้งน้อยอันนี้มาตะบานใดนี่น่ะสะดุ้งน้อยพอเบิ่งแน่ป้ายังบ่ได้บ่เออหากมาหรือว่าได้ไดไปเบิ่งทางลุ่มพุสิเมื่อหรือมานี่มามาโอ้หากมาผู้น่ะผู้นั้นผู้ใดล่ะสิลงไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอแย่งเด้อในของนะได้พอดีมกขอแย่งแน่โอ้หันดีเพิ่นใดอยู่ได้พอได้อยู่ได้เยาะอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้อึบโอ้โอ้โอ้นี่ใดอยู่เทือกละตู่แบบนี้บ่เทือกตู่สองบางเทือกใดเทือกละกำมีอยู่บ่มีขึ้น
โอ้บรรยากาศนะครับผมเบื้องแน่น้องน้อยได้ที่ละตู่ค่ะกับพ่อได้อยู่ได้มกนึงกระแซบได้ป่ายามนี้ฮะแม่มันเด้อแม่นได้มกนึงนี่หั่นได้กินฮอดได้กินแล้วครับหมดครอบครัวพุ่นแล้วเนาะแซ่บป่ายามนึ่งข้าวมาฮ้อนๆมันเนาะคุยป่านะครับผมนัวๆนะครับผมแจ่วป่าอ่อนๆเนื้ออ่อนๆกินฮอดกระดูกพี่น้องเอ้ยบ่อยากคิดเห็นคิดเห็นภาพแล้วโอ้ยมกปลาซิวน้ำลายแตกเลยตอนนี้นะสะดุ้งอันนี้ยกง่ายเพราะมันบ่นักเพราะเป็นสะดุ้งน้อยสะดุ้งน้อยนี่เด็กคนเลี้ยงใส่ลายอยู่นะพี่น้องเออคนละอั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 นนี่ครับผมอันนี้บางเทื่อได้ปลาใหญ่อยู่บ่บางเทื่อได้ได้อยู่บ่ตัวใหญ่ตัวสะพามือโอ้นี่บ่เสียไปเบิ่งตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนู่นน้องฝนในของเพิ่นน่ะขอเบิ่งในเด้อในของเนี่ยสิได้สิได้อ้ายเบิ่งเด้โอ้อยู่นี่หั่นปลาหยังน่ะปลาดุกโอ้โหปลาได้ได้จักตัว2ชื่อเดียวบ่นี่น่ะป้าบ่แม่นมันออกจักสาบ่จักแล้วฮะมันเข้าสะดุ้งเจ้าดีบ่ไหวโอ้แต่ละหน่วยขึ้นเนาะหยุดบ่ละเนาะโอ้ได้การได้การได้แล้วแรงหลายครับอยู่ดอกเจ้านะคักๆนี่แหละครับผมวิถีชีวิตชนบทบ้านเฮาเนาะแถวบ้านนาหินเนาะแม่นบ่บ้านนาสนามบ้านนาสนามนะครับผมแม่น้ําสนามแหละนี่นะแม่น้ําเคลื่อนมาตะเคลื่อนเนาะมาตะยอดภูเมืองคูนคําพี่น้องเอ้ยแขวงคําม่วนนะครับผมอุ้ยอุ้ยถึกอยู่บ่ปีกนะเคยถึกปีกอยู่บ่ถูกถึกแล้วเนาะกูทรายกระยกสะดุ้งเป็นพี่น้องเอ้ยจะแข็งแรงได้ล่ะโอ้ได้ตลอดอยู่เนาะเธอละโตละได้เนาะรวมๆกันเอาๆเฮาสิเลาะไปเบิ่งข้างในต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะครับผมวิถีชีวิตบ้านๆเฮานะครับผมอยู่หากินกันไปดินลนไปนอนอยู่เฮือนบ่ได้กินได้อืมต้องมาหาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสู้ต่อไปเนาะอืมดุมั่นดีๆนะครับผมพี่น้องบ้านเฮาเนาะน้ำลากน้ำหมากนะครับผมน้ำท่วมนะครับผมท่วมพอต้นมันเพิ่นน่ะเขตบ้านหอยสังเกตหอยมันนะครับผมน้องฝนเนาะน้ำมันเคยท่วมพอพุ่นแหละน้ำท่วมพอพุ่นแหละน้ำมันสิได้ก็นี่เนี่ยน้ำเต็มพุ่นแล้วอืมเอาเฮาเลาะไปเบิ่งบ้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อว่าเพิ่นสิถึกน้ำท่วมบ่เนาะเบิ่งเป็นเลาะครับผมได้ฮอดรถจักรเบิ่งเอาน้องฝนเจ้าสามารถเฮ็ดได้แบบลาวบ่ล่ะได้น้อยผู้ใดเด้ขายรถจักรให้เราสิสามารถบุกกิ้งทั่วกระเจ้าเฮ็ดน้ำได้ข้าวว่าแบบขยันมาแบบคือไอ้เว้าแหละมาแบบทุกๆนะแม่นแต่เราเก็บหอมรอมริบแบบประหยัดนะครับผมพี่น้องเวียดนามนี่คือประหยัดก็เป็นกำมือบัดมือได้เงินเป็นก็ไปกลับบางเทื่อได้ซื้อตึกผู้ใดพี่น้องเอ้ยเวียดนามมานะเพิ่นประหยัดนําส่วนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นตาแบบอย่างเพิ่นบ่ได้เลือกงานได้เนาะแม่นบางเทื่อมาเฮ็ดเล็บก็มานะครับผมอยู่ลาวเด้อเพิ่นเปิดเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ่งเอาครับผมเป็นตัวอย่างให้แก่ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมอย่าท้อเด้อเก็บหอมรอมริบได้น้อยก็เก็บน้อยได้หลายก็เก็บหลายนะครับผมปัดกลับเมื่อบ้านเฮาหรือว่าเมื่อทิศอาศัยโอ้โหรถพลาดพลาดก็เป็นกอบเป็นกำได้พ่อรับพ่อรวยอยู่ได้พี่น้องเอ้ยรถเพิ่นเดือดแสลงกินดิน้องฝนข้าวนี่มันน้ำมันนั่นน้ำท่วมก็อยากดีบันไดเนาะแต่สู้ชีวิตได้นี่แหละสิมาทางพี่แล้วเบิ่งกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาอยู่หากินกันไปคนละหน้าที่นะครับผมบ่ได้ถูกกันนะครับผมประเทศนึงมีหลายหน้าที่นะครับผมบ่ได้มีหน้าที่เดียวนะครับผมเก็บเศษขยะนะครับผมเอาไปรีไซเคิลกันลดภาวะโลกร้อนได้ได้ทั้งผลนะเก็บเศษเล็กไปเฮ็ดใหม่นะถ้าบ่มีคนเก็บไปนี่ประเทศเฮามันก็มันหกมันสกปรกเนาะเอาๆHa ha ha.